เอาละฮะวันนี้เป็นวันที่3ของจันทบุรีนะฮะแล้ววันนี้เรามากับนี่ฮะฟู้ดกูรูใครได้ดูทัวร์ตัวแตกก็จะรู้ดีว่าผู้ชายคนนี้นั้นสรรหากินมากอธิบายหน่อยวันนี้ทำไมเรามากินที่ร้านนี้โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เรามาเที่ยวบ้านสวนชาคิดใช่ไหมใช่ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอมะขามครับนี่เราอยู่บริเวณตลาดของมะขามนะร้านนี้ต้องบอกว่าเปิดมาตั้งแต่2511อ่ะตอนนี้ก็คือเจนนุ้ยกับเจ๊ปุ้ยเป็นคนผัดมา99แล้วอยู่หลังผัดไม่ไหวเลิกผัดมา9ปีนะอาหารนี่แกเป็นกินแค่เพราะนั้นนะอาหารก็จะมีกลิ่นของแบบว่าไทยจีนหน่อยอร่อยมากอร่อยมากนี่ขนาดมาถึงอำเภอมะขามพี่ยังสรรหาของกินได้อีกเหรอใช่ซิกเนเจอร์เขาเนี่ยต้องมากินเลยคือไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับเนี่ยนะมาเพื่อมากินไข่เจียวหมูสับใช่เดี๋ยวเขารู้ว่าคืออะไรมาเดี๋ยวมาเจอไข่เจียวหมูสับอยู่หน้าตาบรรยากาศร้านนะฮะอามานั่งข้างหลังเนี่ยสวัสดีครับมาสวัสดีครับนี่เจ๊สองคนทำอยู่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะผมต้องมาเลยเขาบอกว่าที่นี่ต้องมากินไข่เจียวหมูสับเขาบอกอร่อยทุกอย่างแต่บอกว่าให้มากินไข่เจียวหมูสับก่อนนี่นะฮะมาดูร้านเนี่ยนะครับนี่ชื่อร้านนี้นะฮะป้าเข้าไปจังเฮงฟาดนะฮะนี่ครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ที่ก็คือที่ด้านด้นมาเพื่อมากินไข่เจียวหมูสับนะกินลองแหวกครับแหวกครับแหวกครับแหวกโชว์ครับโชว์กล้องนี่ฮะไหนสับเป็นเลเยอร์โอ้ยเออโอ้ยลองกินดูเออต้องชิมจะสักเท่าไหร่ครับโอ้ไข่เจียวร้อนร้อนนะควันแบบควันออกมาแบบโอ้โหเจอแม่งข้างนอกครับข้างนอกกรอบข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแล้วหมูก็จะเด้งทอดกินข้าวไปกี่จานคะสองร้านกินข้าวไปกี่จานคะหนึ่งอร่อยไหมครับยามิยามิไหมยามิโอ้โหทำเสียงดูทำโอ้ยมากครับอร่อยสุดมาอีกครั้งกับเคยจันกาเดนตอนนี้เรามีเวลามาทัวร์แล้วบรรยากาศดีท้องฟ้าสิคะสวยงามมากคือตอนนี้แม่อยู่ในดงกล้วยดงกล้วยสวนพี่พอข้างหลังก็คือทุกคนก็นั่งกินกันชิลๆขออภัยเสียงแม่ไม่ไหวแล้วแม่ไม่มีเสียงเนาะจะบอกว่าพ่อแอบมานั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่ตรงศาลาเป็นศาลาอยู่กลางน้ำสระน้ำที่ลุงชาคิดเขาทำไว้แล้วก็สวยมากเป็นสีเขียวเขาเลยเรียกว่าสระมรกตนะคะเดี๋ยวแอบส่องให้ดูอยู่ตรงกลางแล้วเด็กๆก็กำลังจะไปก่อกวนดูดิเขียวมากอ่ะเขียวแบบเขียวสุดเป็นยาย่าคนนี้เป็นยาย่าโอ้โหโอ้โหสนุกสนานมากมายนี่คือแบบสวรรค์ของเด็กเล่นอะไรครับน้องรามพี่จันเจ้าเล่นอะไรลูกนี่เล่นไฮเดี๋ยวตัวเองอ่ะพูดชัดแล้วตัวเองไม่ต้องแกล้งตัวเองเล่นทรายตัวเองก็สอนน้องว่าน้องเล่นทรายนี่มีการพูดไม่ชัดตามน้องโอ้โหน้องบอกน้องเล่นไฮพี่ก็เล่นไฮด้วยสนุกไหมครับลาบเอาทรายใส่เรืออ๋อน้ำโถทำเค้กเค้กรสอะไรครับเค้กรสสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่สอดไส้อะไรครับเห็นมีก้อนหินด้วยสอดไส้อะไรอ่ะสอดไส้ก้อนหินน้องลามทำอะไรน้องลามขายอะไร
ลาบเอาทรายใส่เรือหรGood morning น้องลามวันนี้ตื่นเช้ามากเลยเช้าวันที่4แล้วครับวันนี้เราจะพาเด็กๆกลับกรุงเทพหาป้านางอ๋อใช่ๆนี่คือลองหาป้านางนั้นป้านางคือพี่เลี้ยงพี่โฮป้านางลามติดเขามากหาป้านางแล้วหาใครอีกครับป้าแอนป้าแอนใช่แม่พี่โฮโอ้ยอะไรนะคะว่าอะไรนะคะในน้ำมีอะไรนะไม่ใช่ไม่มีฉลามสิเติมพลังก่อนออกไปข้างนอกนะครับวิวนะฮะก็คือเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปนะเป็นภารกิจที่เมียสั่งให้ทำเพราะว่าเมียต้องดูลูกลามหลับไปแล้วนะฮะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ๋อนี่คือร้านกาแฟก็จะเป็นบรรยากาศวิวไฮไลท์ที่เขามาเพื่อจะมาถ่ายกันเลยนะฮะก็คืออีบันไดนั่นน่ะนั่นน่ะที่คือมาก็จะต้องมาถ่ายเรามาถึงแล้วจุดนี้ตัวนี้คือการต่อแถวนะฮะที่ทุกคนต้องมีภาพนี้โดยอีป้าคนนี้เป็นคนนำมาเนี่ยและเที่ยงนะเพื่อรูปหนึ่งรูปเราก็ต้องสู้ต่อไปนอกจากว่าจะต้องล็อกคิวแล้วความกดดันคือขึ้นไปแล้วคือจะต้องโพสท่ายังไงอีกทุกคนจะต้องจับจ้องใช่ไหมแล้วก็จะต้องรู้สึกว่าถ้าเรามันไม่ได้มันก็อายเขาใช่ไหมก็คือจะต้องคิดด้วยนี่เป็นสิ่งที่กดดันมากที่จะต้องมานั่งนึกก่อนว่าขึ้นไฟมันจะอยู่ท่าไหนดีเวลาของเราเราได้รูปกันแล้วเราก็จะไปกินกาแฟกันนะฮะเพราะว่าพาราเมียฝากให้ซื้อกาแฟด้วยซึ่งเราก็ควรจะต้องรีบไปซื้อเพราะว่าลามไม่รู้ว่าตื่นหรือยังเราก็กลับมากันแล้วรีวิวเฮ้ยกาแฟเป็นไงกาแฟอร่อยนะคะเป็นเม็ดของโครงการหลวงใช่ในรัชกาลที่9ใช่นะฮะเราโชคดีเราเจอพี่เจ้าของคาเฟ่เนาะจะเป็นพี่เขาเลยเขาบอกว่าเขาเคยเปิดเป็นร้านอาหารมาก่อนแล้วก็ปิดไปหลายปีแล้วตอนนี้พอมาเป็นร้านกาแฟปั๊บมีโซเชียลปั๊บร้านดังเปี้ยงที่เราเห็นวันนี้เขาบอกว่าโชคดีนะครับที่มาวันนี้คนไม่เยอะไม่น่าเชื่อแล้วถ้าวันคนเยอะเนี่ยกูจะมีที่ยืนไหมบอกว่าให้มาตอนเย็นๆดูพระอาทิตย์ตกเขาบอกพระอาทิตย์ตกดีนะอันนี้ก็นี่สดชื่นสดชื่นนะน้ำผึ้งมะนาวก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเป็น1จุดเช็คอินที่ถ้าใครมาจันทบุรีก็น่าจะแวะมาที่คาเฟ่นี่คือ Skyview Cafe เอาละฮะตอนนี้
เรามาที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนนะฮะแล้วเราก็มีแบบว่าอาหาร3กระป๋อง100บาทเพื่อนำจะได้ไปให้อาหารฉลามนะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนะไปเอาละกระชังนี้จะรวมๆหลายๆตัวเลยนะฮะเราก็จะให้น้ำแม่คีบเอายังน้ำคีบน้ำคีบเอาน้ำคีบไปไปจีกินไหมนะแมวจบกันเดี๋ยวแมวไข่แฮะเอายังน่าจะไม่ใช่อาหารของมันเศร้าใจสรุปวันนี้เราจะมาให้อาหารป้าละพงค่ะทีไหมไปเราทีเลยไหมเดี๋ยวนะนำมาพออุ้มมาพร้อมไหมพร้อมไหมหนึ่งสองโอ้ยตุ้มตำตุ้มตำเลยเยอะไหมเยอะไหมสนุกไหมลูกคือแบบชอบไหมชอบเนี่ยถึงบ้านแล้วค่ะภาพก็หลับทะเลอันนี้คือถึงบ้านแล้วล่ามหลับแล้วแม่กำลังเก็บของส่วนพ่อนั้นต้องมาลำบากย้ายบ้านให้ตัวด้วงของล่ามเพราะว่าบ้านมันเล็กมากเราเลยมีกล่องใหม่มาทำบ้านให้มันก็เดี๋ยวย้ายบ้านให้ตัวด้วงก่อนว่าการทริปหน้าฝากติดตาม Walk Rock ด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะ